มีรถกระบะเข้ามาเกี่ยวข้องกัน3คันด้วยกันเริ่มต้นจาก2คันวิ่งมาด้วยกันลักษณะคล้ายๆแข่งกัน อีกคันจอดอยู่เฉยๆโดนด้วยฮะไปดูนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นฮะมาแล้วนะครับนี่ฮะนี่ลูกศรมาแล้วครับบี้กันมาแบบนี้นะฮะนี่ลักษณะมายังกับรถคันเดียวกันเลยนะเหมือนพ่วงดึงกันมาต่อท้ายกันเลยฮะแบบนี้ฮะโอ้โหนี่จ่อกันมาเลยสองคันละไปแล้วฮะเรียบร้อยฮะชนครับอ้าวฝั่งนู้นฮะนี่ตัดให้ดูอีกมุมนะคันนี้เขาจอดอยู่เขาอยู่นะฮะแล้วปรากฏว่า2คันที่ขับตามกันมาเนี่ยปังเสยเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับคันที่ขับตีคู่กันมาเนี่ยเป็น Isuzu กับ Nissan ฮะส่วนคันที่จอดอยู่ดีๆเป็น Mitsubishi ค่ะกระบะทั้งหมดเลยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ฮะบ่ายโมงที่ริมถนนเศรษฐกิจชลบุรีบ้านบึงขาเข้าเมืองชลบุรีตำรวจรับแจ้งก็ไปตรวจสอบนะครับปรากฏว่าเจอเหลืออยู่ที่ที่เกิดเหตุ2คันฮะอีกคันไม่อยู่แล้วนะครับคนที่ขับตีคู่กันมาหนึ่งในนั้นเนี่ยชื่อว่าธีรโชติขำชื่นอายุ28ปีขับ Isuzu สีขาวบอกว่าอ๋อกับคู่กรณีไม่รู้จักกันหรอกฮะขับมาลักษณะอยู่ๆก็มาประกบเหมือนกับมาแข่งกับผมแล้วจู่ๆเขาก็แซงออกหน้ามาแล้วนิสสันก็มาเฉี่ยวชนท้ายผมก็เลยไปเฉี่ยวอัดเข้าไปที่ Mitsubishi คันที่เขาจอดอยู่ส่วนคันที่ชนเสร็จปุ๊บเขาหนีเลยฮะเหลือแต่ผมนะฮะส่วนคนโชคร้ายจริงๆคือคนขับ Mitsubishi ที่จอดซื้อของอยู่ดีๆชื่อว่าคุณสัมภาวชมมีอายุ39ปีบอกผมจอดซื้ออะไหล่อยู่ข้างถนนได้ยินเสียงดังเดินออกมาดูอีกทีอ้าวรถผมโดนชนไปเรียบร้อยแล้วอยากจะฝากฮะอยากแข่งไปแข่งในสนามแข่งอย่ามาแข่งบนถนนแบบนี้ผมเดือดร้อนด้วยทั้งที่ผมไม่เกี่ยวเลยเจ้าหน้าที่ไล่เก็บภาพวงจรปิดฮะแล้วเดี๋ยวจะตามหาคันที่เขาบอกว่าเป็นคันที่ชนแล้วหนีเนี่ยไปอยู่ไหนอย่างไรนะฮะนี่ฮะ